กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำแบบนี้นะคะเรามาดูข่าวเกี่ยวกับบัตรคนจนกันนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนพฤษภาคม2563รับสิทธิ์อะไรบ้างแล้วก็เงินเข้าวันไหนนะคะสำหรับเงินนะคะก็เข้าวันที่15นะคะเราคือรวบรัดเลยนะคะอ่านข่าวไม่ต้องยืดยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะรำคาญนะคะวันที่15พฤษภาคม63นะคะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ 5% หากผู้ถือบัตรเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนำไปใช้จ่ายจะได้เงินรับนะคะจะได้รับเงินค่ะขอโทษค่ะจะได้รับเงินภาษีเวทคืนนะคะตามเข้าบัตรนะคะตามการใช้จ่ายนะคะตามยอดใช้จ่ายของแต่ละคนเลยนะคะโดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋านะคะเงินของอิเล็กทรอนิกส์คือ e-money นะคะสามารถรูดออกมาได้เป็นเงินสดหรือจ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่นะคะเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปนะคะยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป100บาทจะได้คืนเงินจากเวท 5% เข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทหากจ่ายผ่านบัตร500บาทจะได้เงินคืนจากเวทนะคะนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไปก็25บาทนะคะหรือหากจ่ายผ่านบัตร 1,000 บาทจะได้เงินคืนจากเวทนี้เข้าบัตรนะคะในเดือนถัดไปก็50บาทนะคะทั้งนี้โดยอัตราภาษีเวทนะคะปกติ 7% ใช่ไหมนั่นแยกออกเป็น3ส่วนนะคะได้แก่ 1% เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่าย 7% นะคะเต็ม 7% ส่วนอีก 5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับคืนเงินนะคะเดือนถัดไปจาก e-money นะคะสำหรับ 1% สุดท้ายจะถูกนำไปใช้ในกองทุนออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองนะคะเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะโดยแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้0ถึง 30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้31,000นะคะถึง 100,000 บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือนนะคะแล้วมาดูวันที่18นะคะ18ก็คือค่าน้ำประปานะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญจะใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์กำหนดไว้โดยรัฐจะช่วยเหลือไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะคะค่าไฟฟ้าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญจะใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์กำหนดไว้ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้านะคะจะได้รับเงินตามจริงนะคะไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและระยะเวลาของโครงการทั้ง2ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563นะคะรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนนะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์เป็นจำนวนมากนะคะจึงทำให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกันนะคะทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบได้นะคะตรวจสอบสวัสดิการต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะไปทางเว็บไซต์ของเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะคะคุณก็กดลงไปนะคะกดตามที่พิมพ์ให้เลยนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ